กีตาร์ในจังหวะเบสิกนะครับผมเมื่อกี้ผมเกาอยู่4คอร์ดนะครับ4คอร์ดมีอะไรบ้างคือมีคอร์ด C นะครับแล้วก็คอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด D minor แล้วก็คอร์ด G หลักของการเกากีตาร์นะครับเราต้องรู้ตัวเบสของเขาก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีเราเกาเลยอย่างเช่น C จากนี้เราไปเกามันจะไม่ได้นะครับการเล่นเกากีตาร์นะครับมันก็จะเหมือนการเล่นฟิงเกอร์สไตล์ซึ่งเราต้องหาตัวเบสของเขาให้เจอก่อนจากนั้นค่อยเล่นสายอื่นที่เป็นเมโลดี้ตามมามันคือการเล่นเบสและเล่นเมโลดี้ผสมกันในคอร์ดนะฮะโอเค C ดูมุมใกล้ครับ Croot ของ C นะครับเบสของ C นะครับเรียกว่า root นะฮะ C ก็คือตรงนี้ครับสายที่5นะครับช่องที่3เนี่ยคือ C นี่คือเบสของ C นะครับตามสเกลก็จะเป็นอย่างนี้นะตัวแรกก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะตัวระจับจะเป็นอย่างนี้อ่ะจากนั้นนะครับสเต็ปในการเกากีตาร์นะครับจะเป็น3ข้ามไปที่สาย1และกลับมาที่สายที่2อย่างนี้นะฮะดูนิ้วที่ดีนะครับเป็นชี้นางจบที่นิ้วกลางเอาใหม่นะครับเป็นชี้นะครับนางกลางแล้วก็ดีดเบสเอาใหม่นะครับดีดเบสจะเป็นโป้งนะครับชี้นางกลางโป้งชี้นางกลางนี่นะครับทุกคอร์ดแบบนี้นะครับแล้วปล่อยปลาย A A คือสายเปล่าสายที่5นะครับใครตั้งสายจะรู้เลยว่าเป็นโน้ตตัว A นะครับก็คือ A minor B นะฮะปลาย D minor ใครตั้งสายก็จะเป็นสายเปล่าสายที่4นะครับผมนะครับปลายอันนี้เป็น G G จะเป็นสาย6นะครับช่องที่3นะแล้วก็กลับขึ้นไปแบบนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าการเกาจะเกาอยู่แค่สายที่3 1 2นะหรือ3 2 1มันจะวนอยู่แค่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเสียงสูงสายมันเล็กนะเราให้คิดง่ายๆคือเสียงสูงเบสเล่นเบสและเล่นเสียงสูงนะแต่เบสต้องดีดเป็นตัวกลมยาวๆนะครับยาวทั้งห้องเลยและเมโลดี้ก็ตามจังหวะไปนะครับอันนี้เป็นการเกากีตาร์เดี๋ยวลองฝึกพร้อมกันนะครับใน4คอร์ดนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเบสอยู่ตรงช่วงไหนบ้างนะครับผมเราเล่นพร้อมกันนะครับป่าใกล้ครับพร้อม3 4แล้วมีคอร์ด4ครับรอบหนึ่งนี่ครับเป็นการเกาแบบสเต็ปง่ายๆนะครับใช้ได้กับทุกเพลงเลยผมย้ำเลยนะฮะโอเคอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะครับจะเป็นการเกาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ลาคือ EP นี้ไปก่อนนะครับในการเกากีตาร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามตัวด้วยนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ